ที่ว่าทุกอย่างนั้นมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วคือธรรมชาติคือสุดยอดเทคโนโลยีเราเรียนแบบธรรมชาติเท่าที่เราสามารถจะเข้าใจได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างวัตถุดิบได้เองธุรกิจนั้นก็จะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็ยั่งยืนลดการพึ่งพาคนอื่นลงมากการขยายการลงทุนมาสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยก็ทำให้กลุ่มมิตรผลเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการเงินเนี่ยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าการที่เราใช้พลังงานมากมายแล้วเราพยายามที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้มีส่วนร่วมผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นการสร้างธุรกิจภายในประเทศที่ดีแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการในไทยเนี่ยหันมาแล้วก็สนใจนะครับแล้วการมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมีแม่แบบที่ดีมีพี่เลี้ยงที่ดีอย่างกระทรวงพลังงานหรือทาง BOI นะครับหรือกองทุนต่างๆวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยก็สามารถที่ประสบความสำเร็จได้นะครับสิ่งที่เราทำเองคืออย่างเช่นตัวดีไซน์นะครับของทั้งโรงงานเนี่ยก็เป็นทำโดยคนไทยในทีมงานเราทั้งหมดนะฮะการเลือกเทคโนโลยีเองก็ตามการบริหารการก่อสร้างก็เป็นของเรานะครับข้อโชคดีของเราคือว่าเนื่องจากเราบริหารจัดการและควบคุมการก่อสร้างเองเนี่ยต้นทุนเราจะต่ำกว่าโครงการอื่นเกือบ 20% ถ้าวันนี้เราสามารถที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเพื่อมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เนี่ยคงจะเป็นจุดที่สำคัญของการลดการพึ่งพาจากพลังงานที่ต้องมีต้นทุนอีกทั้งเรายังได้พลังงานสะอาดแล้วก็ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้โครงการจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยเราต้องมีสถาบันการเงินเนี่ยเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่โครงการนะแคริ่งกันระหว่างทั้งสถาบันการเงินแล้วก็เรามันก็จะก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกัน